ข่าวโดยสำนักข่าว INN16นาฬิกามาติดตามข่าวกับดิฉันสุดาพรจีนจำปาจากสำนักข่าว INN ค่ะปปส.ชายแดนไทยกัมพูชาประชุมยับยั้งการลักลอบลำเลียงยาเสพติดจากสามเหลี่ยมทองคำนายสิรินยาสิทธิชัยเลขาธิการปปส.มอบหมายให้นายชลัยสายสินโพธิเจริญรองเลขาธิการปปส.เป็นประธานพิธีเปิดการประชุมและศึกษาแก่สำนักงานประสานงานปราบปรามยาเสพติดชายแดนหรือ BLO ไทยกัมพูชาร่วมกับกรมกิจการชายแดนทหารซึ่งมีพลตรีไพโรจน์วิไลลักษณ์รองเจ้ากรมกิจการชายแดนทหารเป็นผู้แทนซึ่งมีผู้ร่วมประชุมจำนวน100ท่านจากประเทศไทยกัมพูชารวมถึงผู้สังเกตการจาก UNODC การประชุมครั้งนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่30เมษายนถึง2พฤษภาคม2561ณโรงแรมจันดูนเจ้าหลาวบีชรีสอร์ทอำเภอสอยดาวจังหวัดจันทบุรีโดย BLO ฝ่ายกัมพูชามีนายไพฑูรย์พรามเกศรรองผู้ว่าจังหวัดเกาะกงกัมพูชาเป็นหัวหน้าคณะและการประชุมครั้งนี้ได้รับเกียรติจากนายวิถุรัตน์ศรีนามผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีกล่าวต้อนรับคณะนายชลัยสินโพธิเจริญรองเลขาธิการปปส.กล่าวว่าการประชุมครั้งนี้เพื่อรับทราบสถานการณ์ยาเสพติดในพื้นที่ของแต่ละประเทศและพื้นที่เกี่ยวข้องอันจะนำไปสู่ความร่วมมือในการสกัดกั้นยาเสพติดและแก้ไขปัญหายาเสพติดโดยเฉพาะยาเสพติดที่ถูกลักลอบลำเลียงมาจากแหล่งผลิตยาเสพติดในพื้นที่สามเหลี่ยมทองคำดังนั้นจึงต้องอาศัยความร่วมมือระหว่างประเทศและในขณะเดียวกันก็ต้องมีการเพิ่มศักยภาพให้กับเจ้าหน้าที่รวมถึงการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดร่วมกันให้มีประสิทธิภาพต่อไปกสร.เชิญร่วมงานวันความปลอดภัยในการทำงานแห่งชาติ10พฤษภาคมร่วมรำลึกเหตุการณ์ไฟไหม้โรงแรมเคเดอร์จังหวัดนครปฐมคุณพรุ่งอุ่นวิเศษรายงานค่ะนายอนันตชัยอุทัยพัฒนาชีพอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเปิดเผยว่าสืบเนื่องจากเหตุการณ์โศกนาฏกรรมเพลิงไหม้โรงงานตุ๊กตาบริษัทเคเดอร์จังหวัดนครปฐมเมื่อวันที่10พฤษภาคม2536เป็นเหตุให้ลูกจ้างเสียชีวิตและบาดเจ็บจำนวนมากคณะรัฐมนตรีจึงมีมติเห็นชอบให้วันที่10พฤษภาคมของทุกปีเป็นวันความปลอดภัยในการทำงานแห่งชาติเพื่อเป็นการกระตุ้นเตือนให้ทุกภาคส่วนเสียใจและมีจิตสำนึกในเรื่องของความปลอดภัยในการทำงานกสร.จึงได้จัดกิจกรรมวันความปลอดภัยในการทำงานแห่งชาติขึ้นเป็นประจำทุกปีเพื่อแสดงเจตนารมณ์ที่มุ่งมั่นของภาครัฐในการที่จะดูแลแรงงานให้มีความปลอดภัยและร่วมรณรงค์ให้ผู้ใช้แรงงานทุกสาขาอาชีพตระหนักในเรื่องของความปลอดภัยในการทำงานตลอดจนนำเหตุการณ์ในอดีตมาเป็นบทเรียนในการสร้างให้เกิดความตระหนักรู้และเห็นความสำคัญในเรื่องของความปลอดภัยในการทำงานพร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนนโยบายเซฟตี้ไทยแลนด์ตามแนวทางประชารัฐโดยในปีนี้กำหนดจัดขึ้นในวันพฤหัสบดีที่10พฤษภาคม2561พลอยรุ่งอุ่นวิเศษผู้สื่อข่าว INN รายงานค่ะจบการเสนอข่าว16นาฬิกา3นาทีค่ะเสนอข่าวโดยสำนักข่าว INN